่ารมควันอร่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่กิโลหนึ่งกับอีก38 ขีดค่ะทุกคนเอาไปรมควันหน่อยไหมคะเปียวไปซื้อมาไปชอบนะคะเปียวจะเลือกตัวที่น้อยที่สุดเพราะว่าตัวที่ใหญ่ลังเทียมันเนื้อมันเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยค่ะเปียวชอบแบบกินพอดีพอดีนะคะนั่นแหละค่ะเปียวจะชอบกินแบบนี้นะคะอร่อยปลาเปียวชอบนะคะทุกคนตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ330หรือ3บ่แพงนะคะก็ถือว่าพอกินอยู่ค่ะทุกคนนะคะเปียวก็จะเอามากินกับข้าวนะคะข้าวซวยแล้วก็แจ่วตำแจ่วกินง่ายๆนะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานะคะลวกผักต้มไข่เนี่ยเป็นเมนูประจำแล้วก็จะเป็นปลาพวกนี้แหละค่ะที่เปียวมากินนะคะเขาสามารถอันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ซองแข็งได้นะคะเก็บไว้กินได้หลายๆมื้อก็ได้นะคะถ้ากินประจำประจำมันก็จะเบื่อนะคะแต่หลังๆมานี่เปียวจะเน้นกินปลาหน่อยนะคะเพราะว่าปลามันเฮ็ดให้ย่อยง่ายเวลาที่เปียวกินเนื้อหมูเนื้อไก่ท้องลำไส้เปียวย่อยยากนะคะเปียวก็เลยเน้นที่จะกินพวกหัวมันหัวผักนะคะแล้วก็เฮ็ดอาหารที่มันย่อยง่ายๆผักจากที่เปียวเคยลวกกรอบๆหรือว่าผัดกรอบๆเมื่อก่อนเปียวกินได้นะคะเดี๋ยวนี้ท้องจะยืดเห็นไหมคะจะอืดนะคะภาษาไทยก็คือท้องอืดท้องเฟ้อก็จะเฮ็ดให้ย่อยยากก็ต้องต้มเละๆจึงกินได้นะคะนี่แหละค่ะคือสุขภาพร่างกายเปลี่ยนไปนะคะก็เฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนไปคือกันนะสินะคะเฮาก็ต้องการความสบายความง่ายๆนะคะก็เลยเป็นเหตุว่าคนเห็นเฮาว่าชีวิตเฮาดีบ่เป็นหยังเฮาคือสภาพคือโซมแท้สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะเปียวจะมาพูดคลิปดราม่านะคะให้ทุกคนได้ฟังถ้าผู้ใดบ่มักก็ผ่านได้เด้อค่ะคลิปนี้เปียวจะพูดถึงงานคนที่มองนะคะเกี่ยวกับเมียฝรั่งนะคะว่าอันจะแม่นขี้ทุกข์ขี้ยากได้ผัวฝรั่งก็จะแม่นบ่มีท้องมีหยองใส่พ่อแม่จะแม่นอยู่บ้านผุบ้านพังนะคะก็ดูแลพ่อแม่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องราวพวกนี้อันเปียวก็จะได้รับสายนะคะคุยกับเพื่อนๆหลากหลายท่านด้วยค่ะกับเพื่อนอยู่ต่างประเทศก็จะคุยกันแน่นะคะก็จะเจอคำถามแล้วก็จะเจอคำดูถูกแล้วก็จะเจอคำแซะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเมียฝรั่งนี่จะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็คือแล้วแต่บุคคลเนาะค่ะเนาะลังคนนี่เขาก็จะชอบแต่งสวยแต่งงามมันใส่ท้องใส่เพชรนั่นก็คือบ่แปลกชอบใส่สิ่งของที่เป็นยี่ห้อและสะพายกระเป๋ายี่ห้อนะคะนั่นก็บ่แปลกเพราะว่าเพื่อนเปียวนี่มีหลากหลายสไตล์มากค่ะตอนที่เปียวเป็นสาวนะคะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเปียวก็ต้องคนตายต้องงอนจะต้องเพอร์เฟกต์ก็จะออกจากบ้านได้ถ้าว่าใส่เกินย่องสุดย่องหน่อยไหมคะสูงสูงสิเปียวก็บ่ออกจากบ้านอาจจะผลเสียผ้าเลยต้องเปียวบนเน้นของยี่ห้อนะคะบางครั้งเปียวก็ซื้อแต่ว่าเปียวชอบเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะเปียวจะเป็นคนมักเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆเอียงเสื้อผ้าแต่บัดนี้ทุกคนเฮาเคยอยู่ในจุดนั้นมาหมดแล้วไหมคะเฮาก็จะเปลี่ยนไปหลายเลยนะคะทุกคนจากที่เฮาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเข้าสังคมแล้วก็ทุกสุขสุขสวัสดิ์ก็จะออกดื่มกับเพื่อนๆจะออกสังคมจะออกไปกินข้าวบ้างนั่นผู้นี้คือจะเป็นอยู่แบบนั้นนะคะจนเคยชินนะคะเราไปเที่ยวไซนี่ถ้าอันเครื่องบ่ครบค่ะทุกคนตุ่มหูเพชรบ่ครบขอมือบ่ครบก็จะบ่ออกจากบ้านนะคะตัดภาพมาปัจจุบันค่ะทุกคนเป็นสภาพแบบนี้ค่ะทุกคนมันไม่ที่มาแล้วก็ที่ไปค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องดราม่าที่คนที่เป็นเมียฝรั่งหรือมีแฟนต่างชาตินะคะแฟนเปียวโบแมนฝรั่งหรอกค่ะแฟนเปียวเป็นชาวต่างชาตินะคะกับโบแมนว่าคนรวยนะคะแต่เขากับพ่อไม่กินไม่ใส่สุขภาพร่างกายเปลี่ยนไปนะคะก็เฮ็ดให้เขาเปลี่ยนไปคือกันนะสินะคะเขาก็ต้องการความสบายความง่ายๆนะคะก็เลยเป็นเหตุว่าคนเห็นเขาว่าชีวิตเขาดีบ่เป็นอย่างเขาคือสภาพคือโซมแท้คือพ่อแต่งนะแม่ค่ะทุกคนเผามาแล้วก็คือต้องการความสบายสบายที่สุดนะคะหุ่นหวยไม่กระทั่งเครื่องประดับตุ่มหูอย่างสินะคะคือหุ่นหวยนะแม่ค่ะขนาดแต่งหนาสินะเปียวอาบน้ำมือละ2รอบนะคะเสาแรงสระผมนี่ก็มือเว้นมือต้องสระนะคะเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานกับคนอยู่กับน้ำมันอยู่กับอีหยังนะคะตอนนี้เปียวก็เลยปีนี้เปียวตั้งใจว่าจะแต่งจะเสริมขึ้นมาเนี่ยให้สวยงามนะคะเอาเป็นมาเล่าต่อนะคะเกี่ยวกับเมียฝรั่งแล้วก็มาดามในต่างแดนบางคนก็จะมองภาพเห็นไหมคะว่าผู้หญิงที่ได้ผัวฝรั่งเนี่ยจะต้องหนาผมจะต้องเป๊ะจะต้องสวยจะต้องใส่สิ่งของที่มียี่ห้อราคาแพง
กับบ่ทุกคนนะคะคนที่เขาชอบก็คือเขานี่แหละค่ะอาหารการกินคนเขาก็ยังกินต่างกันบางคนจะชอบอาหารอาหารลูลาบางคนจะชอบกินอาหารบ้านนอกบางคนจะชอบกินอาหารแนวประแดกเปี้ยวเป็นคนอีสานแท้ๆทุกคนเชื่อหรือเปล่าคะว่าเปี้ยวบ่ได้มักกินแก้วประแดกนะมั้ยคะแต่สิ่งที่เปี้ยวชอบเปี้ยวก็ชอบไปทั้งน้ำพริกนุ่มแล้วก็อาหารใต้เป็นบางอย่างอาหารอีสานก็จะชอบไปทั้งแกงอ่อมแล้วก็ปนจังซี่นะแม่ค่ะทุกคนเปี้ยวก็ยังกินบ่คือคนอื่นขนาดเปี้ยวเป็นคนอีสานจังซี่นะคะเรามาอยู่ในเมืองนอกจังซี่อันแต่ก่อนนี่เปี้ยวชอบมากเลยไปกินร้านอาหารเราจะออกสังคมกับเพื่อนทุกวันหยุดวันอีหยังสินะคะแต่มาถึงจุดๆนึงอายุเฮาเริ่มหลายนะคะเปี้ยวก็พอมามีแฟนมามีแฟนคนนี้นะคะเปี้ยวก็ต่างคนก็ต่างมาบ่มีอีหยังมาเริ่มต้นด้วยกันนะแม่ค่ะจนเฮาได้ซื้อบ้านจังซี่นะคะซื้อบ้านด้วยกันพอเฮาซื้อบ้านเสร็จแล้วสิ่งสําคัญในชีวิตของเปี้ยวนะคะเฮาก็จะต้องเก็บเงินไว้ถัดซ่อมแซมเนี่ยค่ะคือทั้งตู้เย็นตู้แข็งเฮาพังแก๊สเตาแก๊สพังเฮาก็ต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเฮาอยู่อพาร์ตเมนต์เตาแก๊สพวกนี้นะคะเฮาสามารถขอกับตึกที่เฮาอาศัยอยู่ได้เลยนะคะนี่คือข้อดีชีวิตอยู่ในเมืองนอกเป็นอย่างคนจังชอบที่จะอยู่อพาร์ตเมนต์เพราะว่าถ้าพวกตู้เย็นตู้แข็งหรือว่าเตาแก๊สเครื่องสภาหรือว่าเตาอบพังเขามาเปลี่ยนให้เฮาฟรีค่ะทุกคนเพราะราคาอีหยังทุกอย่างมันบวกอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วแต่ถ้าเฮาแยกมาอยู่บ้านด้วยตัวของเฮาเองค่าไฟนะคะไฟถ้าเฮาเปิดความร้อนของน้ําก็เฮาก็ต้องจ่ายเองแต่ถ้าเฮาอยู่ในอพาร์ตเมนต์คือของพวกนี้จะรวมอยู่ในค่าเช่าหรือรวมในค่าไฟที่เขาบางหม่องเขาจะรวมทุกอย่างฟรีนะคะแต่ถ้าเฮาอยู่บ้านมือใดหรือเฮาเช่าบ้านอยู่เฮาเช่าก็แล้วแต่พื้นที่นั้นๆใช่ค่ะก็เลยเฮ็ดให้เปี่ยวเนี่ยค่ะเห็นความสําคัญคือเฮาจะต้องมาจ่ายสิ่งของที่จําเป็นพวกนี้ก่อนความจําเป็นของเปี่ยวที่เปี่ยวมองเห็นเลยคือความอยู่ท้องอิ่มท้องความอิ่มเต็มน้ําสําล้านท้องใช่ค่ะครอบครัวของเปี่ยวมีอยู่กัน4คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีหลานบางสินะคะเปี่ยวก็ต้องวางแผนไว้แล้วว่าในอันเปี่ยวมีโอกาสอยู่เมืองนอกเนี่ยน้องชายเปี่ยวนะคะมือนึงเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็ต้องเป็นแบ็คกราวช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาแน่นอนค่ะคนอยู่ในเมืองนอกจะต้องซัพพอร์ตเรื่องเงินนะคะแล้วพ่อถามพ่อแม่เขาป่วยเถ่ามาเขาก็ต้องมีเงินสำรองไว้จะดูแลเขา2คนแล้วหลานเขาอ่ะกำลังเรียนหนังสือต้องสินะคะมือนึงก็ต้องได้ใส่เงินนั่นแหละค่ะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮามองความสําคัญความจําเป็นไปโฟกัสอยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เรื่องท้องยองเพชรเนี่ยถามว่ามีบ่มันก็มีแต่มันมีหน่อยแล้วก็บ่ชอบใส่เพราะว่ามันคันคล้ายคอนสินะคะมันหนหวยเดี๋ยวคิดว่าคนเฮาน่ะค่ะความชอบมันต่างกันแล้วบ่จําเป็นจะต้องมาเว้าให้คนอื่นดูแย่สินะคะแล้วก็การทําช่องคือกันนะคะทุกคนมันเฮ็ดให้เฮาได้เห็นคนหลากหลายแล้วกับเพื่อนเปี้ยวเนาะค่ะเขาชอบกระเป๋าก็จริงเขาก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ไปถ้าเก่งกําไรแน่นะคตเขาก็ฝากขายผู้ใดชอบด้านท้องด้านเพชรเขาก็สะสมไว้แน่นะคตนึงเขาก็เก็บไว้ถ้าขายจริงๆนะคะแต่สําหรับเปี้ยวจริงๆนะคะความชอบของเปี้ยวคืออย่างเปี้ยวชอบเล่นหุ้นเปี้ยวชอบเอาเงินไปเก็บสะสมบ่แม่นเล่นเยอะจนเสียนะคะเล่นพอดีที่อีหยังก็ซ้ําที่บ่ให้เฮาเดือดร้อนจริงๆนะคะถามว่าเปี่ยวแค่บ่ว่าคนมาว่าเฮาอีหยังซินบ่ค่ะเมื่อก่อนคิดอยู่ตอนเฮาเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะถ้าตอนนี้เฮามีทุกอย่างแล้วเฮามีบ้านพักเฮามีเงินพอได้ซัพพอร์ตตัวเองนะคะจากเมื่อก่อนเปี่ยววิ่งเต้นต้องยืมเงินคนอื่นทุกวันนี้เฮาหยุดพักเฮาบ่ทํางานจังซี่เฮาก็เอาเงินที่เฮาเก็บนะคะมาใส่ใจมาจ่ายหนั่นใจนี่ค่าใช้จ่ายในเมืองนอกแพงมากเลยนะคะทุกคนเปี่ยวต้องจ่ายขันต่ํานะคะเป็นแสน200,000เอา200,000นะคะแสนถึง200,000ในแต่ละเดือนนะคะค่าใช้จ่ายนั่นใช้ค่าใช้จ่ายนี้เดี๋ยวกับภาษีแล้วก็บ้านนะคะเวลาเฮาซ่อมนี่เปี่ยวกับเพิ่งจ่ายไป90,000บาทนะคะช่องท้ายเทอากาศของบ้านเห็นมั้ยคะนี่แหละค่ะทุกคนเงินของแต่ละคนนะคะเงิน100เงิน1,000เงิน10,000ของแต่ละคนมีค่าต่างกันของเปี่ยวกับเอามาใส่ในสิ่งที่จําเป็นเพราะเปี่ยวบ่แม่นคนรวยนะคะแล้วเปี่ยวกับบ่ได้ความต้องการของเรามากยิ่งเท่าไหร่เราก็ต้องหาเงินมากเท่านั้นมาปรนเปรอความต้องการของเราให้มันพอเพียงสิคะเปี่ยวก็ลดความต้องการของเปี่ยวหน่อยลง
แล้วเปียวก็เอาความต้องการของเปียวนะคะมาบริหารให้มันพอเพียงกับการกินการเป็นอยู่เท่านี้ก็พอแล้วนะคะบ่มีผู้ใดรู้ดีไปกว่าเฮานะคะว่าเฮากําลังเฮ็ดอีหยังอยู่นะคะสําหรับทุกคนเปียวขอเป็นกําลังแรงใจให้เด้อแล้วเพื่อนๆทุกคนที่มาเล่ามาเว้าอย่างให้ฟังนะคะเปียวก็ชอบฟังนะคะเปียวก็เคยผ่านจุดนั้นมาเช่นกันคนเฮาอายุภายใน40ขึ้นมาเนี่ยเปียวคิดว่าคนทุกคนนะคะใหญ่แล้วเติบโตแล้วแล้วก็รู้นะคะว่าสิ่งใดเหมาะกับตัวเองสิ่งใดเฮาบริโภคเข้าไปแล้วบ่ดีสําหรับเฮานะสินะคะรับรู้ข่าวสารรับรู้ได้แต่กับบ่แม่นเอามาเฮ็ดให้เฮารู้สึกแย่นะคะทุกคนเปียวก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตเมียฝรั่งแต่ละคนแต่ละท่านเป็นแบบใดนั่นแหละค่ะทุกคนเฮาอย่ายึดติดกับคําว่าชีวิตเมียฝรั่งจะต้องรูหราจะต้องมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางคนมีพร้อมเพราะสามีรวยหรือว่าหาด้วยตัวเองนั่นก็เป็นหลายอย่างนะคะเรียนมันมี2ด้านค่ะลังคนกับบ่ได้มีแต่ก็ต้องหยิบยืมมาเพื่อเชิดหน้าชูตาให้คนอื่นมองว่าตัวเองมีถ้าเป็นแบบนั้นเปียวก็บ่รู้จะเฮ็ดไปเพื่ออีหยังสิคะอยู่ในแบบที่ว่าเฮ็ดให้เปียวพอดีดีกว่าพอเพียงดีกว่าเนี่ยค่ะคือมุมมองแล้วก็ความคิดนะคะที่เปียวพยายามสื่อมาให้เห็นนะคะคนเฮามีความสุขที่แตกต่างกันสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดแล้วมีความสุขบ่ไปเฮ็ดให้ผู้ใดเดือดร้อนก็เฮ็ดไปโลดค่ะสําหรับความสุขของเปียวก็เป็นแบบนี้แหละค่ะความสุขเท่าที่เรามีอยู่ในที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะเหนื่อยเท่าที่เฮาสามารถเหนื่อยได้แล้วก็บ่เหนื่อยเกินกับความจําเป็นที่เฮามีอยู่ตอนนี้สินะคะนกน้อยทํารังแต่พอตัวแล้วก็บ่ดอดเดือดร้อนกับพ่อค่ะทุกคนนั่นล่ะค่ะหวังว่าสิ่งที่เปียวพูดอาจจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ใดเด้อเดี๋ยวกันในคลิปหน้านะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีจ้าบ๊ายบาย